ันไดคลิปเลทนะฮะเสริมเขาก็ได้หมอบก็ได้กราเวลก็ได้นะฮะบรรจุภัณฑ์ดูดีสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องภายในกันเลยนะครับบันได1คู่อุปกรณ์ตัวคลิปเลท1ถุงครับแล้วก็หนังสือคู่มือ1ฉบับเรามาเริ่มต้นที่เจ้าตัวบันไดนะครับดูวัสดุที่ให้มานะครับตัวเริ่มจากแป้นนะครับแป้นสีฟ้านะตัวนี้เลือกมาได้เข้าตัวรถนะครับเป็นวัสดุเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้เราตัวนี้จะมีประแจใช้ไขควงปักแบนนะครับไว้ขันไว้เวลาเซอร์วิสนะครับแล้วก็ตัวแกนบันไดนะก็เป็นเหล็กนะครับมีตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับดูตัวนี้เป็นเหล็กนะตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับส่วนตัวแป้นนะพลาสติกนะแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับนะนี่เป็นเหล็กนะส่วนตัวนี้นะไม่ติดนะพลาสติกแข็งแน่นอนนะครับก็มีโลโก้เสียลักแข็งบาเทอร์นะสวยงามทีเดียวนะสำหรับดีไซน์เป็นบันไดคลิปเลทที่ใช้กับเสือภูเขาก็ได้รถไบค์ก็ได้รถกราเวลก็ได้นะครับลักษณะของตัวนี้ก็คือปลดเร็วนะติดง่ายปลดเร็วส่วนแกนที่ให้มาเป็นแกนเหล็กไม่สามารถที่จะใช้ประแจเบอร์15ทั่วไปได้นะครับต้องใช้ประแจ L หรือประแจหกเหลี่ยมนะครับเบอร์8นะตัว8มิลนะครับแล้วก็ให้มาให้ตัวขันแรงคล้องมาด้วยนะครับเห็นไหมครับ หาโฟกัสไม่เจอเดี๋ยวลองถ่ายภาพนิ่งไปดูให้นะครับแทรกลงไปนะแรงท่อก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะฮะระบุไว้34นิวตันเมตรนะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งฮะก็จะมีตัวแผ่นรองนะมา2ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวน็อตตัวประแจตัวน็อตที่จะยึดนะทำไมถึงเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะให้มา2ขนาดนะฮะตัวสั้นกับตัวยาวนะก็มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันทำไมถึงให้2เบอร์เดียวกันแต่ขนาดยาวคนละแบบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุนะครับว่าเจ้าตัวนี้ทำจากเหล็กหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะใช้แม่เหล็กดูดนะเราใช้แม่เหล็กดูดนะครับผมดูดหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ไม่ดูดนะครับตัวนี้ไม่ดูดก็น่าจะเป็นมิเนียมชุบแข็งนะน่าจะแข็งอยู่มาตกนะครับแผ่นตัวนี้ก็เป็นยางนะครับวัสดุเหมือนกับ PVC แข็งนะเหนียวนะตัวนี้ตัวน็อตที่ให้มาที่จะติดกับแผ่นตัวคลิปเลทนะฮะก็ชุบแข็งมาอย่างดีนะครับชุบโครเมียมมาอย่างดีถือว่าดูดีมากเลยนะฮะพิถีพิถันมากบางตัวก็จะเป็นสีดำเยี่ยมอย่างดีนะครับเหตุผลในการที่จะให้2ตัวนี้มาคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นรองเท้าเสือภูเขานะครับสังเกตได้ว่าตัวคลิปเลทเนี่ยจะอยู่บุ๋มลงไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราติดตั้งตัวแผ่นคลีตเนี่ยมันจะไม่โผล่ออกมานะโดยจะติดตรงพื้นรองเท้าเนี่ยครับแล้วมันจะทำให้การที่จะใส่บันไดเนี่ยมันไม่ล็อกติดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงลองตัวแผ่นตัวนี้ที่เขาให้มานะครับลอง1ชั้นก่อนฮะดูว่าเป็นยังไงถ้า1ชั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะเหล็กคลิปเลทไม่สามารถที่จะโผล่มาจากพื้นรองเท้าได้นะฮะเราก็ต้องลองอีก1ชั้นนะครับตัวนี้ก็ยังโผล่ไม่เยอะนะครับหรือว่าอาจจะเสมอกับพื้นก็ได้นะหรือว่าลอง2ตัวนะครับสามารถที่จะลอง2ตัวที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ2ตัวนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะเพราะโผล่ออกจากพื้นรองเท้ามาแล้วนะแล้วเราใช้น็อตตัวยาวที่เราให้มานะใส่ลงไปนะอันนี้ทำคร่าวๆก่อนนะยังไม่ติดตั้งจริงๆนะครับผมส่วนพื้นรองเท้าโรดไบค์ก็ง่ายมาก
ส่วนรองเท้าโรดไบค์นะครับก็ติดได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะก็ลองตัวนี้นะครับลองก็ใส่ได้เลยน็อตตัวสั้นนะครับได้เลยนะครับครับก็บันไดรุ่นนี้นะครับแคงบัตเทอร์อินดี้ซีรุ่น1นี่นะครับรุ่น1คือเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะรายราคา 1,000 ปลายๆนะครับตอนนี้ซื้อมาที่ 1,850 บาทนะครับสำหรับที่ซื้อมาก็คือดีไซน์แล้วก็สีสันนะครับส่วนจะเป็นรุ่น2รุ่น3รุ่น4ก็จะแตกต่างกับตรงวัสดุนะส่วนรูปทรงถ้าเป็นรุ่นแคนดี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยมารีวิวนะตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองรีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดไปเห็นแล้วถูกใจอยากได้ขึ้นมานะว่ามันโอเคไหมมันเหมาะไหมนะฮะตัวนี้ก็คือติดเขาเรียกว่าอะไรนะปลดเร็วนะฮะปลดง่ายติดง่ายปลดง่ายนะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมเผื่อเพื่อนๆเห็นแล้วประกอบในการตัดสินใจซื้อว่าจะซื้อดีไหมนะสำหรับเพื่อนเริ่มต้นนะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอบคุณมากนะครับในการรับติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม